ือกะปิมันเป็นพอดที่น่าสนใจน่าสนใจนะแล้วก็ในแง่ของการขายก็ขายง่ายนะเพราะว่ามันดูเป็นหนังสนุกอ่ะเขาเป็นเจ้าของเรื่องนี้แล้วเขาอธิบายความฝันเขาได้ชัดอ่ะเรารู้ว่าเขาฝันอะไรเขาชัดอะไรมันก็เหมือนกับผู้กับทั่วไปเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็เขาก็อยู่ในวงการมาพอสมควรเหมือนกันไปเป็นผู้ช่วยตรงนั้นไปทํางานหลากๆหน้าที่อยู่เขาก็หลากหลายอยู่แล้วก็คือเป็นคนมุ่งมั่นอยู่แล้วตรงนี้มันก็พิสูจน์ได้ว่าใช่อ่ะเขาต้องทําก็หนังแนวอย่างนี้หายไปนานอารมณ์ที่แบบดูได้ทั้งครอบครัวดูแล้วมีความสุขดูแล้วอมยิ้มหรือมีคติสอนใจกับบ้านเนี่ยเราไม่ค่อยมีหนังอย่างนี้เท่าไหร่ผมก็คิดว่าน่าจะก็เป็นหนังที่น่าดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ